This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนี้เราจะมีการติดตามข่าวเรื่องของบริษัทนะครับชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีต่างประเทศเดินหน้าเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบว่าประเทศหลายประเทศเลยดึงเงินการลงทุนไปค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าเขาลงทุนในประเทศไทยอาจจะน้อยกว่านะครับคำถามก็คือว่าประเทศไทยหมดเสน่ห์หรือเปล่าแล้วอะไรคือปัจจัยในการที่จะดึงพวกเขาไปลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งกันบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ Ookbee และผู้บริหารกองทุน 500 Tuktuks คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์หมูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เวสสวัสดีครับเอาหมูเริ่มต้นก่อนเลยเห็นข่าวแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามแบบเดียวกันประเทศไทยเราสิ้นเสน่ห์แล้วหรือและทำไมเขาถึงได้เลือกที่จะมาประเทศอื่นในภูมิภาคเราเอาเบื้องต้นก่อนเลยทำไมเขาถึงมองภูมิภาคเราได้เลยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆคือภูมิภาคเราเนี่ยเราเรียกว่า Southeast Asia นะครับก็ประเทศเพื่อนบ้านเรารวมๆกันแถวๆนี้มีประชากรอยู่ประมาณ600กว่าล้านคนครับ600กว่าล้านคนก็เป็นรองแค่พวกเทคใหญ่ๆเช่น Facebook อินเดียจีนสมมุติว่าคือบริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยเขามีลูกค้าของเขาอยู่เยอะอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็แต่ว่าถ้านับเป็นประเทศจริงๆแล้วก็แค่จีนกับอินเดียเท่านั้นเอง600กว่าล้านเนี่ยมีประชากรเยอะเพราะนั้นก็เลยเป็นแหล่งที่น่าสนใจที่ควรจะต้องขยายมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดหรือว่าจะหาคนเป็นพนักงานหาทีมงานอะไรเงี้ยครับครับเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเลือกสมมติเอา10ประเทศนะครับเอาประเทศที่ระดับแบบตัวใหญ่ที่สามารถดึงได้ก็อาจจะมีสักไม่กี่ประเทศเวลาเขาพิจารณาว่าเขาจะไปประเทศไหนเขาพิจารณาอะไรบ้างครับเช่นขนาดของตลาดคนหรือว่าเขาพิจารณาจากอะไรบ้างครับมันก็เลยต้องไปดูว่าโจทย์ในแต่ละบริษัทนะครับเขามองอะไรมันจะมีอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามองเรื่องการตลาดอย่างเงี้ยการที่เขาเข้าไปเนี่ยผมว่าเขาไปทุกประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดใหญ่ตลาดเล็กยังไงไอ้แพลตฟอร์มหลายๆครั้งเนี่ยพวกนี้มันเป็นออนไลน์อย่างเช่นเราใช้ Facebook เราใช้ TikTok เนี่ยจริงๆแล้วออฟฟิศในไทยเนี่ยอาจจะเล็กนิดเดียวหรือมีแค่ตัวแทนไม่กี่คนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถใช้บริการในเซอร์วิสที่อยู่ในต่างประเทศเราก็เล่น Facebook เล่น TikTok กันไปเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆก็อาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำพนักงานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะนั้นเหตุผลในการมาของบริษัทพวกนี้ก็จะน้อยกว่าเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอย่างเช่นอะไรดีที่อยู่ในไทยGrab Lazada Shopee อะไรเงี้ยแน่นอนว่าธุรกิจมันมี physical ของส่งของต้องดีกับต้องได้กายภาพถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องมาเปิด local office ละเพราะนั้นอย่างแรกคือเรื่องของว่ามันเป็นแบบมีกายภาพไหมต้องมาอยู่ที่นี่ไหมใช่ไหมครับอันที่2ก็ต้องเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งพนักงานล่ะพนักงานเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคนก็อยากได้ทาเลนต์ใช่ไหมครับได้ทาเลนต์จริงๆแล้วทาเลนต์เก่งๆเนี่ยยังไงมีตัวแทนที่ดูแลภูมิภาคเนี้ยสัก1ประเทศก็อาจจะพอมันเป็นเหตุผลให้บางทีเขาเลือกประเทศแล้วเขาไม่ได้ไปทุกประเทศเพราะว่าอย่างที่บอกว่าธุรกิจเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในประเทศนั้นก็สามารถทำงานได้มันก็เลยมีหลายๆบริษัทเนี่ยที่อย่างเช่นเราจะเคยได้ยินไปเปิด HQ Regional Office ที่สิงคโปร์แต่จ้างคนไทยจ่ายเงินเดือนให้บินไปอยู่ทำงานที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับเพราะว่าการมีออฟฟิศเดียวแล้วใช้พนักงานไม่เยอะเนี่ยเอามีออฟฟิศเดียวแล้วเอาคนเนี่ยจากแต่ละประเทศที่พูดภาษาได้มีคอนเนคชันเนี่ยบินไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะง่ายกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มามีออฟฟิศใหญ่ๆอยู่ทุกประเทศนะครับถามเพิ่มเติมครับเวลาที่แต่ก่อนเนี่ย FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะเป็นลักษณะผลิตสินค้ากายภาพอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รถยนต์อันนี้ชัดเจนนะครับเข้ามาปั๊บเขาได้เราได้ลักษณะรูปแบบที่เป็นเทคครับผู้ที่เข้ามาลงทุนเขาได้อะไรและผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ที่รับการลงทุนเราได้อะไรขอไปขาของบริษัทเทคผู้ลงทุนครับครับผมเริ่มจากการมาเปิดก่อนแล้วกันนะครับก็คือในแง่คนที่มาเปิดเนี่ยแน่นอนว่าเขามีtalentมีtalentคือการยังไงมี local office เนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเทคใหญ่ๆเพราะว่ามันคือการเข้าใจเนื้อหา local ยกตัวอย่างเช่นพวก content business ครับอย่างเช่น Netflix อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราดู Netflix เราดูอะไรเนี่ยจะมีเขาเรียก local content เพราะว่าคนไทยก็อยากดูหนังไทยใช่ไหมหรือว่า Spotify จุกอย่างเงี้ยคือพอมันเป็นคอนเทนต์เนี่ยมันมี local flavor อยู่เพราะนั้นการมี local office ถ้าไม่มีออฟฟิศอยู่ในเมืองไทยก็ทำหนังไทยไม่ได้ไม่รู้คุยกันไม่ถูกคอหรือว่าเพลงไทยก็ติดต่อกันไม่สะดวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้มีความจำเป็นของเนื้อหาคอนเทนต์ที่ต้องเข้ามาเข้าใจกันก็เลยบอกว่าเอ้ยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยจริงๆเทคใหญ่ๆก็ลักษณะแบบเดิมก็ยังมีนะครับเทคใหญ่อย่างเช่น Tesla อย่างเงี้ยพอฐานการผลิตเนี่ยบางทีเราผลิตเราได้ ได้อะไรดีภาษีที่ดีกว่าใช่ไหมครับก็อาจจะคุ้มจากการที่บอกว่าเป็นเทคเพราะนั้นทั่วนี้บางทีเทคคอมพานีเนี่ยก็ไม่ได้เฉพาะพวกแพลตฟอร์มพวกนี้ละบางทีก็มีพวกรถยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างๆก็เรียกว่าบิ๊กเทคเหมือนกันก็ยังมีอยู่อาจจะเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสอะไรน้อยลงบ้างแต่ก็อาจจะมากลายเป็นลักษณะแบบนี้บ้างใช่ครับที่นี่ไม่ขาดกันบ้างครับประเทศที่เขารับโอเคถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเทสลาสมมตินะรถยนต์เนี้ยการจ้างงานซัพพลายเชนถ้าเกิดเป็นบริษัทเทคที่เป็นแพลตฟอร์มประเทศเจ้าบ้านเนี่ยได้อะไรบ้างครับโอ้ก็ได้แน่ๆคือเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ก่อนเนาะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นจีนเดี๋ยวนี้เราบอกว่าเป็นผู้นำเนี่ยแต่จริงๆแล้วจีนเนี่ยก็คือเกิดมาจากการเหมือน Copy จากการที่หลายคนเนี่ยไปเปิดออฟฟิศใช่ไหมแล้วก็ดึงโน้ตฮาวมาด้วยดึงโน้ตฮาวมาทุกวันนี้ก็กลายเป็นเครื่องไฟฟ้าจีนมือถือจีนแบรนด์จีนถ้าเกิดว่าเราไม่มีภาคการผลิตที่มีคนมาลงทุนก่อนมาสอนก่อนเนี่ยจริงๆก็จะเป็นการยากมากเลยเพราะว่าการเรียนก็เรียนในตำราก็ไม่เคยได้ทำจริงๆได้ทำของจริงก็ต้องมีเฉพาะบางคนดีไม่ดีส่วนใหญ่คนไทยจบการศึกษาสูงๆไปทำงานที่อเมริกาเพราะว่างานที่อยากทำเนี่ยไม่มีธุรกิจภาคนั้นอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นการที่มาเนี่ยทำให้คนโลคอลมีการพัฒนาแน่ๆจีนก็เป็นอย่างนี้เกาหลีก็เป็นอย่างนั้นไต้หวันก็เป็นอย่างนู้นเราจะเห็นว่าการเริ่มต้นของการเข้ามาแล้วเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหรือว่าอย่างเวียดนามเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็หลายๆคนเมื่อก่อนเวลาจะเอาซอร์สโปรแกรมเมอร์เนี่ยเอาซอร์สไปที่อินเดียใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็เอาซอร์สไปที่เวียดนามเพราะว่าจริงๆแล้วเกิดมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทเกมหรือบริษัทอะไรเนี่ยไปเปิด local office แล้วก็พัฒนาเดี๋ยวนี้ก็มี entrepreneur startup เวียดนามทำเกมออกมาขายอะไรต่างๆก็จะเห็นว่าเกิดจากการที่เข้าไปลงทุนเราก็จะได้เรื่องของ knowledge transfer มาโอ้อันนี้บางทีเรามองไม่เห็นนะครับแต่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีนี้ย้อนกลับมาบ้างครับสมัยหนึ่งประเทศไทยหลายทศวรรษเลยดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าพอมาถึงตอนนี้ปั๊บเวลาเขาจะมาลงทุนเขาก็ลังเลว่าเขาไปประเทศอื่นดีกว่าทำไมมันจึงเป็นแบบนั้นครับจากมุมมองหมู่ก่อนผมว่าก็อย่างที่เรารู้สึกครับเป็นอย่างว่าบางทีเนี่ยมันเริ่มจากว่าเราไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศอยู่ทุกประเทศสมมติว่าผมอยากจะมาเซาท์อีสต์เอเชียด้วยธุรกิจที่เรามีเนี่ยสมมติ Facebook อย่างเงี้ยนะครับอาจจะมี HQ อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ได้เรื่องภาษีเรื่อง incentive อะไรต่างๆเสร็จแล้วก็บินคนไปอยู่ที่นู่นใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็จะต้องเลือกแล้วว่าประเทศไหนดีที่สุดทีนี้บางทีเราบวกลบคูณหาร benefit กันเนี่ยหลายๆครั้งก็ต้องยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็ทำได้ดีกว่านะครับอันที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องภาษาอย่างหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีบางคนก็บางทีเนี่ยสมมติเราบอกว่าMicrosoft เขาก็บอกว่าไปลงทุนที่มาเลเซียคนนี้มาไปลงทุนที่นี่เรื่องภาษาก็เป็นเรื่องสำคัญบางทีเมืองไทยเนี่ยก็ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ในขณะที่หลายๆประเทศเนี่ยอาจจะภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกแล้วก็มีภาษาจีนด้วยอย่างมาเลภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ใช่ครับก็จะรู้สึกว่ามันโคเวอร์ครอบคลุมมากกว่าก็น่าจะจ้างพนักงานอะไรก็การสื่อสารกันกับ HQ ที่อยู่ที่อเมริกาก็สะดวกกว่าอะไรนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกในการที่จะไปลงทุนแต่ว่าท้ายที่สุดก็นโยบายภาครัฐครับว่าหลายๆครั้งนี่มีนโยบายสนับสนุนบอกว่ามาช่วงแรกไม่ต้องเสียภาษีหรือว่าถ้าสร้างงานเท่านี้ทั้งนั้นจะให้เบเนฟิตอะไรวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งดูกันว่าแต่ละประเทศออฟเฟอร์อะไรครับแล้วก็ท้ายที่สุดถ้ามองกันจริงๆเนี่ยเราเนี่ยออฟเฟอร์เท่าคนอื่นก็ยังไม่ช่วยคือตอนนี้ถ้าเราไปเทียบกันไม่ใช่แค่แพ็กเกจนะใช่ครับเพราะว่าคือสมมติว่าเท่ากันเนี่ยเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องย้ายจากสิงคโปร์มานี่หรอใช่ไหมครับเพราะนั้นกลายเป็นว่ามันต้องดีกว่าแล้วดีกว่าก็ต้องมานั่งดูกันเป็นข้อๆเลยว่าดีกว่าอะไรล่ะที่มันจะทำให้น่าสนใจในการที่คนจะย้ายมาครับโอ้โหถามในเรื่องของตัวขนาดประชากรบ้างบางคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไซส์น่ารักไปนิดนึงคือเล็กไม่ได้มีความดึงดูดแต่ขนาดเดียวกันก็ใหญ่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองสิงคโปร์ที่เขาต้องคิดแล้วเขาต้องคิดอินเตอร์ทันทีเพราะตลาดเขาเล็ก5 ล้านกว่าในขณะที่เวียดนามเองเป็นหลักร้อยไปละเรื่องไซส์สำคัญมากน้อยขนาดไหนครับผมว่ามีผลแน่นอนและไซส์ใหญ่เนี่ยก็ตลาดก็จะใหญ่ใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าพอเราอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าไซส์ก็อินโดนีเซียก็จะใหญ่กว่าเราก็300กว่าใช่ไหมครับเวียดนามก็ใหญ่กว่าเรานิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจเทคหลายๆครั้งที่เราพูดกันเนี่ยบอกว่า Microsoft Google Facebook อะไรต่างๆเนี่ยก็เรื่องเดิมคือเขาไม่จำเป็นต้องคือเขาได้ตลาดเราโดยที่เขาไม่ต้องมีออฟฟิศอยู่ในประเทศเราเขาครอบคลุมมาเลยเขาก็ครอบคลุมมาเลยนี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องภาษีละที่ว่าเราจะตั้งกำแพงได้ไหมว่าต่อให้ออฟฟิศคุณไม่อยู่ที่นี่แต่ถ้าคุณมาทำมาหากินอยู่ในประเทศเราเนี่ยคุณต้องจ่ายภาษีอะไรยังไงต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของนโยบายที่แต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตลาดมันใหญ่แล้วเราบอกว่ามีฟิสิกอลอยู่เนี่ยแน่นอนก็อย่างที่บอกครับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Lazada Shopee อะไรเงี้ยต้องมีออฟฟิศใหญ่ๆอยู่ที่นี่เพราะว่ามันต้องการทีมงานใหญ่ต้องการอะไรที่มันจับต้องได้ฟิสิกอลใช่ครับสมมุติว่าสโคปดาวมาอย่างนี้ครับบรรดาอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีใหม่ นะครับเช่น supply chain ของ Apple หรือแม้กระทั่ง chip and semiconductor เขาไปเวียดนามหมดเลยเขาไม่มาเราทั้งที่ครั้งหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์เราเคยเจ๋งมากอันนี้เกิดจากอะไรไหมครับก็ต้องบอกว่าค่าแรงก่อนครับก็ด้วยไซส์ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันกลางๆก็คือการเป็นฐานการผลิตเนี่ยก็คือชัดเจนว่าบุคลากรคุณภาพ2คือค่าแรงใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็เป็นการเทียบกันว่าคุณภาพสูงราคาต่ำสมมติบอกว่าเอาคุณภาพต่ำราคาต่ำเนี่ยมันก็มีบอกว่าจริงๆมันก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นฐานการผลิตเนี่ยมันจะต้องคุณภาพสูงราคาต่ำซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเวียดนามทำได้ดีจริงๆครับบางทีก็ฟังแล้วอาจจะสับสนเพราะอย่างกรณี Data Center AWS Amazon Web Services เลือกมาประเทศไทยอันนี้หลายคนก็บอก Data Center เขาอาจจะมาประเทศเราอันนี้มีเหตุไหมครับว่าทำไมเขาโฟกัสมาที่บ้านเราต้องเรียนอย่างนี้ครับ Data Center จริงๆแล้วไปทุกประเทศเขาไปทุกประเทศใช่ครับคือเขาบอกว่าลงเราเนี่ยถ้าเราไปอ่านข่าวดีๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลงประเทศนี้เท่านี้ลงประเทศนี้เท่านั้นหรือตอนที่ซัดย่า Microsoft มาก็มาคุยกับนายกเราเสร็จอีกวันหนึ่งก็ไปอีกที่นั้นแล้วบอกจำนวนยอดที่ใหญ่กว่าเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะว่า Data Center เนี่ยมันเป็นแหล่งเก็บข้อมูลพอเป็นแหล่งเก็บข้อมูลเนี่ยการที่มี Data Center อยู่ local เนี่ยมันทำให้การไหลของข้อมูลเนี่ยมันเร็วกว่าตัวขึ้นใช่ครับแล้วก็หลังๆก็จะมีกฎหมายที่เริ่มเข้มข้นมากขึ้นครับ PDPA ความปลอดภัยของข้อมูลมันทำให้หลายๆครั้งเนี่ยธุรกิจที่เวลาไปทำข้อมูลเก็บเนี่ยเขาไม่อยากเอาข้อมูลตัวเองเนี่ยไปเก็บอยู่นอกประเทศก็เลยเป็นเหมือนเป็นข้อจำกัดพิเศษของพวก Data Center พวกนี้ที่จะต้องมาอยู่ในประเทศเหล่านี้ต้องมีชุมทางในหลายประเทศก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแทบทุกประเทศแหละครับที่ว่าไซส์มันก็จะตามขนาดของธุรกิจครับคงท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยต้องบริหารเสน่ห์อย่างไรทำให้เขาเห็นเราบ้างจากตอนนี้เขาเดินข้ามเราไปตลอดเลยมองว่ามิติใดที่มีความสำคัญยิ่งยวดบ้างครับอย่างแรกคือเรื่องของรัฐบาลก่อนมันจะมีเรื่องที่ภาคเอกชนทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของว่าเราอยากได้ให้เขามาลงทุนใช่ไหมครับเราอยากให้เขาจ่ายภาษีด้วยอันที่3ก็คือเราอยากให้เขา transfer knowledge เหล่านี้ไปยังคนlocal ด้วยเพราะฉะนั้นแพ็กเกจเหล่านี้มันต้องกลมกล่อมต้องกลมกล่อมว่าgive and take คืออะไรอันแรกได้ไหมถ้าจะเก็บภาษีจะไปช่วยอะไรดังอันที่เขารู้สึกว่าน่าสนใจกว่าเพราะว่าในแง่แพลตฟอร์มพวกนี้จริงๆคือต้องบอกว่าเราเนี่ยแทบจะไม่เป็นผู้เลือกเหมือนเขาเป็นผู้เลือกถูกไหมเพราะว่าคนไทยใช่ครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของเขาเราก็เปิดมือถือมาแอปส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ของคนไทยเพราะนั้นกลายเป็นว่าเราจะทำแพ็กเกจเหล่านี้ให้กลมกล่อมได้ไงอันนี้ก็เป็นอันที่1แต่ว่าเรื่องที่2น่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับก็อย่างที่บอกว่างานจริงๆเนี่ยเราคงระยะยาวเนี่ยเราคงไม่อยากให้คนไทยเนี่ยเป็นแค่ผู้ใช้งานเราก็คงอยากให้คนไทยเก่งๆแล้วก็สามารถเป็นผู้บริหารซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วประเทศที่เคยเป็นผู้ใช้งานหรือสามารถพัฒนาบุคลากรเนี่ยยกตัวอย่างได้ชัดเลยก่อนหน้านี้ก็คืออย่างเช่นอินเดียครับไปดู CEO Microsoft ก็คนอินเดียคือเกินครึ่งเนี่ยของบริษัทเทคเนี่ยเป็นคนอินเดียในที่ประเทศอเมริกาใช่ไหมครับในขณะที่น้อยหรือว่า Nvidia เป็นคนไต้หวันเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสามารถที่พอถึงจุดนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพัฒนากันได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นคนระดับที่มาใช้งานนะมันไปไต่เต้าจนเป็น CEO ของบริษัทเทคที่กลับมาลงทุนในประเทศตัวเองได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความสามารถในการพัฒนาเนี่ยเริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนเลยสมมติว่าเราเองเนี่ยเอาง่ายๆคือทุกวันนี้ผมเชื่อว่าบริษัทไทยหลายๆคนบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นธนาคารนุ่นเนี่ยยังเอาซอร์สงานโปรแกรมเมอร์เนี่ยออกไปที่เวียดนามอยู่เลยอย่าว่าแต่เทคที่มาจากฝั่งอเมริกาเพราะฉะนั้นค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าความสามารถในการแข่งขันตรงนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้นครับผมโอ้โหวันนี้ชัดเจนมากทำให้เราได้รู้นะครับว่าแล้วเราจะเดินหน้าเพื่อที่ให้ถูกเห็นให้คนอื่นมองเรานั้นได้อย่างไรบ้างวันนี้ขอบคุณหมูมากนะครับขอบคุณนะครับครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยนั้นจะกลับมามีเสน่ห์ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มเติมไปอีกนะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจในเรื่องข่าวเศรษฐกิจแบบนี้สาระดีๆแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับในเพจสาระดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud